ไก่ทอดตะไคร้หรือว่าไก่ทอดสมุนไพรค่ะเมนูกินเล่นเมนูกับแก้มจ้าชิมชิมจ้ะชิมชิมกินเล่นจะทำไก่ทอดตะไคร้จ้ะไก่ทอดสมุนไพรตะไคร้เป็นท่อนท่อนใส่คลุกลงไปจ้ะโขลกตำจนให้มันเป็นฝอยๆจ้ะตำตะไคร้จนแตกฝอยดีนะจ๊ะใบมะกรูดฉีกจ้ะปีกไก่ปีกบนเดี๋ยวเราก็มาแล่กันจ้ะมีใบมะกรูดฉีกพริกแห้งแป้งทอดกรอบพริกไทยป่นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วออกแล้วก็บ้างๆหน่อยนึงค่ะเพื่อให้เขาได้สุกทั่วถึงเฉาะครึ่งเลยจ้ะหั่นเป็น2ชิ้นแบบนี้นะจ๊ะหั่นเป็น2ชิ้นบ้างไก่เพื่อเวลาเราทอดเราหมักเครื่องจะเครื่องจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ดีจ้ะมาจ้ะผสมกันใส่พริกไทยป่นจ้ะซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนจ้ะน้ำมันหอยมา1ช้อนจ้าคลุกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้สัก20นาทีนะจ๊ะก็เข้ากันแบบนี้จ้าแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้สัก20นาทีแล้วถึงจะนำมาทอดกันจ้ะโอเคค่ะครบ20นาทีแล้วเราก็จะมาผสมแป้งทอดกรอบกันค่ะเพื่อจะนำไปทอดกันนะคะใส่แป้งทอดกรอบสักนิดนึงค่ะประมาณช้อนแกงจ้ะเราทำไม่เยอะนะคะเดี๋ยวนำไปทอดกันจ้าน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟจ้ะจ้าน้ำมันร้อนเราก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไก่ใส่ลงไปทอดจ้าค่อยคุณนะคะตัวเขานั่นก็ค่อยๆคุณไม่ให้เขาติดกระทะค่อยๆทอดไฟกลางนะคะลดไฟลงนะไหม้ก่อนสุกมันจะไม่กรอบค่ะมันจะไหม้ทำเมนูกินเล่นที่บ้านจ้าหรือว่าจะเป็นเมนูกับแก้มอีกก็ได้นะจ๊ะไก่ทอดสมุนไพรหรือว่าไก่ทอดตะไคร้ค่อยๆคุณไปเรื่อยๆจ้าตอนนี้ไก่เราก็เริ่มสีกรอบแล้วนะโอเคเราจะพอแล้วนะคะนี่เราก็นำพริกแห้งลงไปทอดด้วยเลยค่ะใบมะกรูดฉีกพริกกับใบมะกรูดลงไปทอดด้วยกันเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาตะไคร้ที่เราโขลกไว้ลงไปทอดด้วยกันเลยจ้าไก่ทอดตะไคร้หรือว่าไก่ทอดสมุนไพรจ้าเมนูกินเล่นเมนูกับแก้มใช้กระเหลืองแล้วนะคะกรอบแล้วนะไก่กับตะไคร้กับพริกใบมะกรูดเรากรอบดีแล้วจ้าเราจะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะไก่ทอดตะไคร้หรือว่าไก่ทอดสมุนไพรค่ะเมนูกินเล่นเมนูกับแก้มจ้า
ชิมชิมจ้ะชิมชิมชิมเล่นใบมะกรูดมะพริกพริกทอดตะไคร้ทอดจ้าเมนูกินเล่นจ้ะเมนูกินเล่นหรือว่าเมนูกับแก้มได้เลยจ้าไก่ทอดสมุนไพรจ้ะพี่น้องไก่ทอดสมุนไพรจ้าไก่ทอดตะไคร้หรือว่าไก่ทอดสมุนไพรเป็นเมนูกินเล่นหรือกินกับแก้มก็ได้จ้ะใบมะกรูดทอดจ้ะกรอบดีมะพริกตะไคร้อ่ะแซ่บพี่น้องกินเล่นๆก็ได้จ้ะกินกับแก้มก็กินได้จ้ะใครจะใครหลายหอมดีจ้ะใบมะกรูดทอดพร้อมหอมหอมแซ่บๆๆอร่อยๆจ้ะทำทานนะคะใครว่างๆก็อยากจะทำเมนูกินเล่นที่บ้านหรือว่าจะกับแก้มก็ได้จ้าถ้าชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้า